สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันใน Mighty Seven นะคะไม่ต้องดัดเสียงด้วยเอาล่ะเรามาบอกกันดีกว่าว่าผู้เล่นใหม่ทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะเข้ามาเราก็จะพบกับป้ายมหึมาทั้งสองฝั่งจะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็ใครอ่านภาษาไหนออกก็ไปทางนั้นเลยก็แล้วก็จะมีป้ายให้เราอ่านนะว่ามีกฎข้อห้ามอะไรบ้างนี่นะบางคนก็ไม่อ่านนะแต่แนะนำให้อ่านนะดูเหมือนเยอะแต่ก็พยายามเขียนให้มันเข้าใจง่ายเนาะโอเคอันนี้สำหรับภาษาไทยภาษาอังกฤษไปทางนู้นจริงๆมันก็เชื่อมกันได้แหละแล้วเราก็จะมาเจอกับแลนด์เคลมที่มันล้าวนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนจะมีใครไปต่อยไว้หรือเปล่าที่ไหนวางแลนด์เคลมได้บ้างคำถามคำตอบมีไว้หมดแล้วนะคะสำหรับเบื้องต้นเนาะทีนี้มาห้องที่3ก็จะมีอีกคำสั่งอะไรยังไงแต่แนะนำข้อมูลจะอยู่ใน Discord ทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้พอเราอ่านทั้งหมดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปทางซ้ายเพื่อที่จะออกพื้นสีชมพูเฉียวเราก็ตามป้ายไปได้เลยไม่ต้องกลัวหลงนะมีลูกศรบอกอยู่แต่ดูๆไปเราก็จะเริ่มหลงแล้วล่ะ สมมติว่าเราอ่านหมดแล้วเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยป้าย exit ไปทางนี้ก็เดินออกไปวิ่งก็ได้ตามลูกศรออกไปเลยขึ้นข้างบนค้างมีคนเรียกผีนะค้างเลยขึ้นข้างบนแล้วไปไหนต่อขึ้นข้างบนก็จะมาเจอกับตู้เช่าต่างๆนานาซึ่งมีไว้ทำไมไม่รู้โอเคจะค่อยๆเดินละกันเพราะว่าตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ค่อนข้างเยอะมันก็จะทำให้แหลกเป็นบางช่วงเนาะทีนี้เราก็จะออกมาสู่โลกภายนอกกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นล็อบบี้สำหรับผู้เล่นใหม่ฉะนั้นแล้วถ้าใครกลัวว่าตอนกลางคืนจะไม่ปลอดภัยแนะนำให้มาอยู่แถวนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีผีนั่นเองบางคนสงสัยว่าทำไมแถวนี้ผีไม่เกิดเลยมันเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนสำหรับผู้เล่นใหม่อะไรแบบเนี้ยผีมันก็จะไม่เกิดถามว่ามันจะเกิดตรงไหนอ่ะเราก็เดินออกไปหน่อยบริเวณรอบๆเนี่ยได้หมดเลยก็เดินออกไปแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะคะก็จะมีของสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ด้วยอย่าเพิ่งตกใจตัวละครเอาตัวนี้มาอันนี้จะเป็นกล่อง Starter Pack นะมันได้อะไรบ้างล่ะเนี่ยโอ้ชุดเกต1ขอบคุณค่ะใส่เลยแล้วกันแล้วก็จะได้อาวุธมาอันหนึ่งอาหารอ๋อมีน้ำแล้วนี่นะมีน้ำและอาหารแล้วก็มีปืนให้เรา1กระบอกและกระสุน200นัดใช้อย่างประหยัดนะจ๊ะแต่กระสุนลีลาเหลือเกินเอาไว้ป้องกันตัวในช่วงแรกเนาะแต่ก่อนไม่มีให้นะเนี่ยแต่ว่าแอดมินใจดีนะคะเลยแถมมาให้สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนั่นเองเอาล่ะพอเราออกมาแล้วเราก็ตรงนี้ยังติดแลนด์เกมอยู่เดินออกไปหน่อยแล้วเราก็เริ่มทำตามเควสทางขวาบนได้เลยนะจ๊ะไปละจ้า